เสือผลยอดมวยจากจังหวัดตรังเหมือนกันแต่คนนี้มาจากย่านวันนี้ตรังเยอะนะตรังเยอะนะส่วนเสือล็อกก้ามาจากสวรรคโลกสุโขทัยฝ่ายแดงชกมา65ฝ่ายน้ำเงินชกมา67คู่นี้ชกกันมาเมื่อ7มีนาคมแล้วก็เสือโผลชนะคะแนนเสือล็อกก้าไปอย่างพลิกล็อกเลยก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณ M150 ครับพลังเอ็มพลังไกลเกินร้อยขอบคุณเรียนซี่บรันดีไทยฟอนเดนเจอร์กระบะนิรภัยคันแต่งยาดมตราป้อยเสียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันขอบคุณคาราบาวแดงเครื่องดื่มคาราบาวแดงแล้วก็ยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวมาแปกบริษัทมาแปกคินิคอนจำกัดแซ่บคลาสสิกโดยคุณมนูนพิมพาทรไทยนครพัฒนาห้างลุงส่วนจำกัดอ้วนเห็นกันโดยยาขมยาเขียวตราใบห่อบริษัทเจริญสุขรุ่นจิวจำกัดครับก็มีครับผมจากปูนทีพีไอก็มีการแจ้งกติกาใหม่ให้ทราบกันนิดนึงว่าเมื่อคู่เมื่อสักครู่นี้ถ้าว่ามีลักษณะแบบนั้นเนี่ยท่านพลตรีรักษ์สวยผู้นิชัยซึ่งต้องการที่จะจัดมวยเอาใจแฟนมวยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นใครที่ยึกยักแล้วก็ยกสุดท้ายไม่ออกอาวุธนะกรรมการเตือนปั๊บนี่ตัดคะแนนเลยนะอ๋อเหรอตัดคะแนนเลยถือว่าไม่ทำหน้าที่ให้เต็มไม่เต็มหน่วยความคิดเห็นตรงกัน38 39 5ที่ผ่านมา38 39ทั้ง3ท่านครับไอ้ฝ่ายแดง38น้ำเงิน39ไม่ว่าจะเป็นราเชนไม่ว่าจะเป็นนรงไม่ว่าจะเป็นพลทองยศไอ้ฝ่ายแดง38น้ำเงิน39กับผู้ที่ผ่านมาดังนั้นความคิดเห็นตรงกันมาดูคู่ต่อไปคู่นี้ครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีในพลทองยศครับมีสิทธิ์แก้สับกับชูมือเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนกรรมการบนเวทีเสือโผลวอสุธรนนท์กับเสือล็อกเก้าต่อไกรวิลาศ115ปอนด์อีกแล้วครับดูนะรอยยิ้มมีโชว์ครับอาจจะถูกยืมได้ครับในอนาคตหรือเวลาต่อไปเสือโผลเสือไหนครับเสือโผลหรือเสือล็อกเก้าตรังกับสุโขทัยฝ่ายแดงอยู่ตรังน้ำเงินอยู่สุโขทัยเอ้ยครับค่ำคืนนี้แวะไปโชว์กันได้แวะไปดูโชว์กันได้ที่เยเบิ้มเจ้าเก่าครับแม่ต้องบอกของมนุษย์นิดนึงแต่คลาสสิกอาหารเสริมสำหรับไม้ดอกไม้ผลทุกชนิดเร่งช่อดอกโตไวติดผลดกซื้อวันนี้1ลิตร1ขวดแถมฟรีเสื้อสีเหลือง1ตัวมั่นใจคุณภาพมั่นใจมาแฟกหมดจกที่1ครับรถไถนาและเครื่องยนต์ทะเลทองแข็งแกร่งทนทานสู้งานหนักประหยัดน้ำมันต้องเครื่องยนต์และรถไถนาทะเลทองสียาไม้วูดเทคเม็ดสีโปร่งแสง UV บล็อกปกป้องไม้จากแดดและฝนให้ไม้สวยงามบนเวทีครับมีความมันรออยู่ยกที่2ค่ำคืนนี้พาครอบครัวของท่านไปนภาลัยเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ถนนบางขุนเทียนติดกับสถานีรถไฟบางบอนครับหรือจะไปทานอาหารทะเลที่นภาลัยคาราโอเกะนภาลัยคาเฟ่นภาลัยซีฟู้ดก็ได้ครับที่ถนนเพชรเกษมนี่เองครับโดยเฮเบิ้มเจ้าเก่ามาดูยกที่2ครับ115แต่สูงดีจังนะคุณนะโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะ118ได้แล้วมั้งไฟหน้าจริงๆก็118แต่ต้องลดลงมานะต้องดูลีลาการช้อนของพลทองยศอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะการประคองครับโอ้รีชีพเพื่ออาชีพจริงๆครับนายพลทองยศดูนายไม่ชัดเจนไม่เอาออกมาออกอาวุธไม่ชัดเจนเสียเวลาท่านผู้ชมชกแค่4ยกคุณต้องออกอาวุธที่ชัดเจนนี่บอกเป็นพี่น้องกันได้เลยคู่นี้ทำไมรูปร่างดูสิ เหมือนกันเลยซีล็อกซีล็อกมาเลยก๊อปปี้มาเลยซีล็อกมาเลยโอ้โหเสือทั้งคู่คือชกไปด้วยยิ้มไปด้วยนะครับเสือล็อกเก้าอยู่สุโขทัยครับเสือผลอยู่ตรังฝ่ายแดงฉีกลูกนี้
เสือล็อกเก้ามายาวแปลว่าอะไรยาวยาวอ้าวโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรโดนหมัดนี่หมัดหมัดเหรอโอ้โหแต่ว่าลุกขึ้นมาทันทุกทีคนทองยศดูอาการแล้วไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรลุกขึ้นมาดูตาแล้วยังสวยโอ้โหต้องใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้แล้วก็มาโอ้โหวันนี้สนุกท่านผู้ชมเต็งๆอยู่นี่ร่วงพลอยได้ได้เหมือนกันอ้าวแก้คืนมาได้แก้คืนมาได้อ้าวอ้าวโอ้โหหมดยกครับหมดยกที่สองลิวอลิสลา24ยอดรักสลักใจไปชมก็ได้มีโชว์ไม่มีชาร์จที่นภาลัยครับไปครับได้ที่บางขุนเทียนครับเอาไปก่อน 2,000 บาทรับประทานอาหารให้กับนินดามโดยเฮียเบิ้มนภาลัยครับบนเวทีก็มีความมันรออยู่พบคุณเทพไปทางด้านนู้นครับขอบคุณครับชมยกที่3กันต่อโอ้โหเสียงเฮเสียงฮามากันพลิกไปพลิกมานี่แหละครับเสน่ห์ของมวยดีสี่ยกเสือผลทิ่มหมัดเสือล็อกเก้าหงายท้องแต่ว่าลุกขึ้นมาทันหลังจากนั้นเสือล็อกเก้าก็มาใส่เสือผลหงายท้องเหมือนกันนั่นเป็นความเดิมในยกที่สองนี่ยกที่สามครับขาแข้งยาวนึกว่ามวยเตะแต่ว่าระวังหมัดได้ดีเพราะเผลอจำเป้าเหมือนกันนี่ครับนี่ครับมาโต้เจอหมอนเจอแล้วก้าเจอหมอนโอ้โหคุณเจ็บตัวแทบขาดเจ็บแทนเหรอเห็นร้อนดิโอ้โหนึกว่าเจ็บแทนบาโต้ไม่มีแผ่วนะไม่มีมีแต่ยิ้มมาโอ้ดูหูสับไกลลูกนี้โอ้วันนี้เหนื่อยใจจริงๆเหนื่อยใจทั้งเบียดทั้งบี้นะโอ้เป็นคนดูดีสุดเลยทำไมครับไม่เจ็บโอ้โหดีครับคนดูเจ็บเหมือนกันแต่เจ็บใจเจ็บกระเป๋าเจ็บใจตอนชกจบชกจบแล้วเจ็บใจโอ้ดูดักลูกนี้ยังไงอย่างไรหรือเอ๊ะปากยังไงเปลี่ยนสีหรือเปล่าน้ำลายเปลี่ยนหรือเปล่าน้ำลายเปลี่ยนสีขาวเป็นดูชัดๆขาวเป็นแดงหรือเปล่ามนูนพิพาทองอยู่ไหนอยู่ไหนแทบคลาสสิกอยู่นะจ่ายทันทีแตกตรงไหนก็จ่ายแตกในปากนอกปากหมดยกที่3แม็กไซไซกับราวีจิระเกรียงไกรครับสักครู่ครับจะได้ชมคู่นี้แต่ตอนนี้ในห้างสุวิทย์เอื้อบุญนานบอกเอาไปก่อนพวงมาลัยสตางค์เดี๋ยวก่อนไปด้านนู้นครับสงวลีตังโกเจ้าบอกสตางค์เอาไว้ก่อนเอาพวงมาลัยไปก่อนใจเย็นๆสตางค์รอแป๊บเดียวบนเวทีก็มีความมันรออยู่ไปพบคุณเทพิทักษ์ด้านนู้นครับขอบพระคุณมากครับมาแล้วครับบนเวทียกสุดท้ายพลตำรวจตรีดร.สวัสดิ์พิชิตชัยมาย้ำเลยนะครับว่ายกนี้ถ้าใครไม่ออกอาวุธเจตนาจะเต้นโชว์แล้วก็ถูกกรรมการเตือนจะถูกตัดคะแนนด้วยมวยดีสี่ยกไม่มีติชิ่งระยะไม่มีติชิ่งนะซึ่งกรรมการเตือนโดนไม่ได้คุณได้ชกแค่4ยกแล้วคุณอย่างนี้ไม่ได้จาก5ลดเหลือ4แล้วต้องการความมันความสะใจของท่านผู้ชม
บอกซ้ายยาวๆโอ้ยกสุดท้ายครับยกที่4เรตติ้งกระชูดทำไมโอ้โหก็ดูสิยกที่ผมยังงงเขาบอกยกสุดท้ายคนดูยังเหนื่อยยกที่4ผมยังงงสุดท้ายไฟนอลต้องกลับไงต้องกลับไงปรับเปลี่ยนมาจาก5ยกเหลือ4ยกมวยดี4ยกแต่ว่ายัง3นาทีชก3นาทีพัก2นาทีเหมือนกันชกเสร็จสบายครับไปนภาลัยคาเฟ่นภาลัยจะเน้นไปทานอาหารกันได้ครับนั่นน่ะโอ้โหคนไม่ใช่คนคนคนครับคนขี่คนคนผู้ใจดีนะคุณได้ไปทางนั้นระวังว่าจะมันใจมั่นใจยายไปตามผ้าอย่าให้กรรมการเตือนนะไม่ได้เตือนอย่าให้เตือนนะไม่ได้ไม่ได้เตือนโดนนะอ้าวถ้าเตือนได้ถูกตัดเลยเตือนว่าไม่เดิมไม่ทำต้องทำสิเราย่อมา1ยกแล้วเหลือ4ยกแล้วหมดยกสุดท้ายยกที่4มั่นใจทั้งคู่ครับพลทองยศครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีจากโคราชมีสิทธิ์แค่สับกับชูมือเท่านั้นครับ3ชายให้คะแนนข้างล่างราเชนทัพทิมรงพลไปทางไหนครับแดงระโบไฟที่2ติดต่อกันเสือผลครับวอสุตรนนท์มวย